ถ้าหากวันนี้คุณผู้ชมต้องเข้ารับการอบรมหรือว่าสัมมนานะคะแล้วก็คิดว่าเต็งจะเข้าไปนั่งรับในงานสัมมนาคงต้องคิดใหม่ค่ะถ้าหากว่าคนที่เข้าอบรมให้คุณผู้ชมนั้นคือครูนกเอี้ยงนะคะรับรองว่างานนี้ไม่มีหลับมีแต่หาและได้สาระค่ะนับตัวตรงปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งน่ารักมากเลยนะครับเก่งมากนะครับเฮ้ยตาปรบมือเสือตาหูจมูกปากตาพี่นกยังจะให้ชี้อวัยวะดังกล่าวมานี้ใครชี้ไม่ถูกใครชี้ไม่ทันจับมาโชว์หน้าฉันครับเจ้าสวัสดีครับผมเป็นเด็กดีไม่มีปัญหาตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากนะเขาให้สีขี่โกงพูดสาสีตาหูจมูกปากนะยี่วันนี้นี่มาอบรมอะไรคะเป็นในเรื่องเป็นเรื่องราวของการให้ข้อมูลเพื่อให้น้องๆเด็กกลุ่มเยาวสตรีได้ตระหนักรู้สถานการณ์แล้วก็ปัญหาของสังคมไทยสังคมไทยอีสานด้วยต้องใช้คำว่าสังคมไทยอีสานก็จะมีปัญหาในเรื่องของเชื่อคนง่ายถูกล่อลวงแล้วก็เรื่องของค่านิยมบางทีก็ยอมให้คนอื่นหลอกหรือเพราะว่าอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นเขาคือเราหว่านพันธุ์ข้าวนี่เราไม่ได้หวังว่าจะงอกวันนี้ถ้าน้ำไม่มาฝนไม่มามันก็ไม่งอกคงเป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์แบบนั้นมันถึงจะออกมาแต่เราอยากให้เป็นองค์ความรู้พื้นฐานไว้ก่อนนี่จะเล่นเกมอะไรอ่ะพี่เกมแลกน้ำนี่จะเปรียบเสมือนกิจกรรมการร่วมเพศครับเมื่อเรามีกิจกรรมทางเพศกันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาสู่ในตัวเราบ้างอ๋อคือน้ำเนี่ยทุกคนจะมีอยู่น้ำหนึ่งแก้วใช่ละคนครับแล้วก็ไปเอาน้ำมาแลกกันเอาน้ำมาแลกกันอ๋อก็ถ้าหนักการแลกน้ำกันหรือการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์กันใช่ลูกมาเอาแก้วน้ำคนละใบครับมาครับแล้วกลับไปนั่งแถวเหมือนเดิมมีอะไรที่ผิดปกติไหมครับทุกคนก็จะมีน้ำที่ใสๆแบบนี้แล้วพอแลกไปแลกมาเราก็จะมาทดลองมาพิสูจน์ก็เหมือนกับการไปตรวจเลือดแหละคือพอไปตรวจเลือดเราก็สารพิโนโคลีนหยดพอหยดแล้วมันก็จะแดงทำไมแดงล่ะแดงเพราะว่าเรามีสารตั้งต้นมันก็จะใสเหมือนกันกับเพื่อนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเราอยากแลกน้ำกับใครเดินไปหาเขาเลยครับไปถ้าคนไหนที่แลกกับแก้วใบนี้ก็จะแดงก็จะแดงเต็มแก้วเลยก็จะทำให้น้องรู้สึกกลัวว่าเอาที่เราเผลอแลกไปเมื่อกี้น่ะมันเป็นอันตรายสำหรับเรานะแล้วเพียงแค่ว่าฉันยอมแลกเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนฉันรู้จักเขาเขานิสัยดีเขาหน้าตาดีฉันจึงยอมแลกแต่เนื้อในมันมากกว่านั้นต้องใช้ข้อมูลอื่นๆอีกคุณหมอมาตรวจนี่ก็ได้ค่ะคุณหมอขายังมาขึ้นมาปฏิบัติอยู่ซองได้ค่ะมันลอยมันขึ้นค่ะมันขึ้นนั่นค่ะเป็นยังบ้างคุณหมอขาเป็นสิน่าเป็นหมดกลุ่มเลยทุกเป็นหมดกลุ่มเลยทุกคนถ้าพี่บอกว่าทางเรื่องของสังคมเนี่ยใครๆก็อยากได้เขามาเป็นวิทยากรร่วมซึ่งนกเอี้ยงก็ทำได้ดีอย่างสอนเอดส์นี่นะคะใครคิดว่าอย่างพี่อยู่โรงพยาบาลแท้ๆพี่สัมผัสกับเรื่องวิทยากรเอดส์มาแต่ต้นพี่ก็ยังสอนได้ไม่ดีเท่าเขานะคะเหมือนกับว่าเขามีพรสวรรค์แล้วก็มีพรแสวงจากการที่เขาไปเห็นพี่สอนคุณนกเอี้ยงจะมีลักษณะพิเศษในการสื่อสารให้เด็กให้น้องเขาเข้าใจนะครับโดยใช้เอกลักษณ์นะครับเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแต่ไม่ใช่ว่ากับกลุ่มเด็กอย่างเดียวนะไปสอนคนแก่เขาก็จะมีทักษะมีเทคนิคต่างๆที่จะดึงคนแก่มาร่วมกับเขาพูดตามน้องยานะคะแอล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 เปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ตัวเกียร์เลยเนาะขนาดไหนแล้วขอหักใส่แล้วยานะนี่นี่หนูเอ็มมาเริ่มงานที่แบบเป็นวิทยากรเริ่มต้นงานวิทยากรมาตั้งแต่ปี47เนื่องจากว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรที่โชคดีมากๆงานครั้งแรกที่ตัวเองได้ไปทำนี่ได้ไปทำงานอยู่ในหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเขามีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุตั้งแต่เกิดจนตายเลยอ่ะเวลาเขาออกไปทำกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายเด็กเราหัวหน้าเขาก็ย้ายแล้วไล่เราไปแล้วก็ส่งเราไปไปทำกับเยาวชนก็ส่งเราไปไปผู้สูงอายุก็ส่งเราไปครอบครัวก็ส่งเราไปพอไปแล้วนี่หัวหน้าก็เป็นคนที่ใส่ใจกับเราหน่อย
จิก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 ไปแล้วได้อะไรมาเธอต้องพัฒนาตัวเองเราก็เริ่มตั้งประเด็นใหม่แล้วทีนี้เราจะไม่เป็นแค่โจ๊กแหละเราต้องจำเนื้อหาหรือว่าแก่นสารของหลักสูตรการอบรมให้ได้พัฒนาตัวเองมานั่งท่องมานั่งเขียนมานั่งอ่านจนกระทั่งหัวหน้าจับมือให้เขียนหลักสูตรเองหัวหน้าผมเป็นแล้วผมอยากออกผมอยากลองดูก็เลยได้ก็นั่นคือที่ไปที่มาของความเป็นวิทยากรเทคโนโลยี IT เขาก็โอเคพี่นี่จะคนรุ่นเก่าๆเนาะสมัยพี่นี่จะไม่เก่งเรื่องนี้สื่อเขาจะมีพร้อมเขาจะช่วยเราได้เยอะเคยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อเราออกรถใหม่มารถเราจะเก่าก็ต่อเมื่อคนทางบ้านออกรถใหม่คือกันฝากไว้คุยกับตัวเองด้วยนะครับฝากไว้คุยกับคนในชุมชนด้วยนะครับเรื่องของการตามกระแสมากเกินไปก็ทำให้เราเป็นทุกข์นะครับมอบไปแล้วก็เวทีให้กับพี่เจี๊ยบครับนี่เป็นที่เราเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอคะก็จะเป็นงานหลักของตัวเองงานหลักของตัวเองก็ต้องครับซึ่งเราเป็นเลขาวันนี้ไม่ใช่พิธีกรห้องของอีกห้องนึงไม่ใช่พิธีกรเป็นการประชุมซึ่งตัวเองดูงานกลุ่มพิการช่วยกลุ่มสวัสดิการสังคมของโรงพยาบาลอันงานเมื่อกี้มานี่เป็นพิธีกรก็จะเป็นจ็อบเรื่อยๆอย่างเราเดินผ่านไปหน่วยงานของรัฐหน่วยไหนเนี่ยเขาก็จะดึงเราไปดึงแบ๊บๆสักนิดนึงน้องเอียงมาช่วยหน่อยถ้าหากการยอมรับน้องเอียงในฐานะวิทยากรที่สามารถแปลงสาระให้เป็นความรู้ที่สนุกสนานได้นั้นนะคะนั่นก็คงมาจากแรงขับจากปมด้อยที่เขามีนั่นก็คือขาข้างซ้ายที่พิการค่ะทำไมเพื่อนต้องว่าให้เราทำไมเพื่อนต้องแกล้งเราทำไมเพื่อนต้องดูเราบักคาร่าอะไรประมาณนี้คือก็คือคนขาเปรนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยน้องยังจะมีรองเท้าข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งปกติข้างหนึ่งต้องเสื่อมต้นแต่ในสมัยเรียนนะมัธยมมันใส่เกียร์ขาสั้นแล้วมันเห็นชัดน่ะอายมากๆก็พอลงรถโดยสารนะต้องรีบเดินขึ้นห้องเรียนนะเดินแบบเร็วแหละเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้หลบสายตาเพื่อนเรากลัวว่าเขาจะมองเรากลัวว่าเขาจะหัวล้อเราเพราะว่าตั้งแต่เด็กเราก็เจอบรรยากาศแบบนี้มาตลอดเราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากรู้สึกแบบนั้นอีกแต่เรายิ่งทำเราก็ยิ่งรู้สึกแบบนั้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าว่าเรื่องเอียงมากนี่แม่จะเป็นแหนบแขนแม่เลยนะแต่ว่าแม่จะเจ็บข้อมือซื้อไว้ตลอดว่าอยากให้ลูกเห็นที่แม่เสียใจนี้เพราะว่ายังไงเพราะว่าแบบไม่ได้ช่วยก็ตั้งแต่เด็กถ้าไปหาหมอเร็วกว่านี้หรือว่ายังไงคะกระโปรงหูนะคะก็ว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็แบบสองเราก็ออกแนวแต้วๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็หาคำตอบไม่ให้กับตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะไอ้ความพิการไหนก็แล้วไปเพราะว่ารู้สาเหตุอยู่แล้วแต่ว่าแนวแต้วๆนี่เราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วเรามีค่านิยมหรือว่าอากัปกิริยาเป็นแบบนี้ได้ไงแต่เราตอนเด็กเราก็ไม่กล้าแสดงออกแต่ว่าเรารู้ว่าเรามีพฤติกรรมแบบนี้นะพูดว่าตอนพ่อกระด้านนี้มันเหมือนแบบเป็นเขาเป็นกระเทยกระเทยว่าเห็นตัวเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าไปอยู่บนแห่งกระเทยหลายแห่งมูหลายก็ได้บอกแม่เตือนแม่นี่อย่างวัยรุ่นบางคนเวลาเขาคิดอะไรไม่ตกเขาคิดทำร้ายตัวเองหรืออะไรเงี้ยเอี้ยงเคยไหมแม่เขาก็ให้แผนเขาเต็มที่เพื่อนไปที่โรงเรียนตอนเรียนโรงเรียนประจำอ่ะมันจะเป็นความฝีดของพ่อบ่ที่บอกว่าท่านที่นะขึ้นไปมันมีตั้งวันหนึ่งที่แบบใครก็ไม่รู้มาพี่เราแล้วมันเหมือนกับน้ำล้นก็เลยคิดที่จะฆ่าตัวตายก็เลยแขวนคอตัวเองแต่วันนั้นเพื่อนไปช่วยทันแล้วพ่อน่ะรู้ข่าวได้ยังไงก็ไม่รู้กับแม่ก็ไปรับที่โรงเรียนประจำตอนนั้นเรียนโรงเรียนประจำแล้วพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรแม่เราไม่ได้พูดอะไรแต่เราเจอพ่อน่ะอยากกอดพ่อตึ้งไม่ก็ได้กอดไม่เคยกอดพ่อมาก่อนแต่อยากกอดมากๆวันนั้นแบบเราก็กอดพ่อเราไม่เคยร้องไห้ให้พ่อเห็นเขากอด
ก่อนแล้วก็มีคนคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแน่นอยู่ในหน้าอกเนี่ยมันไปหมดแล้วระบายไปหมดแล้วเขาดูถูกเราพ่อด่าพ่อตีต่อไปจะไม่มีแต่ไม่มีอีกแล้วนี่ไม่ใช่หนีออกจากสถานการณ์เหตุการณ์นั้นๆเราจะต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเราปรับเปลี่ยนที่เราเพื่อที่จะไม่ให้พ่อกับแม่มาร้องไห้กับเราเพราะว่าเราไม่ทำตามใจเขาแต่เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นเรื่องของคนที่ดูถูกเราก็ไม่ต้องไปตามง้อเขาว่าต้องเข้าใจชนะฉันพิการต้องเข้าใจฉันพิการมันเหนื่อยเฉยเราก็มาปรับเปลี่ยนที่เราซะพอเราคิดได้แบบนี้พอปรับเปลี่ยนที่เรามันก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็ต้องไม่ต้องไปเหนื่อยไปคิดกับคนอื่นว่าเขาจะเอามองเรายังไงว่าไม่เขียวเลยทีเนี้ยความสุขมันเกิดขึ้นที่ตัวเราตอนเนี้ยเนื้อหาสาระในวันนี้คือสิ่งที่น้องๆจะต้องฟังจะต้องคนเขามองไม่เห็นเราหรอกถ้าเราไม่ยอมพัฒนาตัวเองขึ้นมาเราอยากพัฒนาตัวเองขึ้นมาพอทำเสร็จแล้วมันมีความสุขปมด้อยของตัวเองก็ถูกกดหายลงไปคนอื่นยอมรับคนอื่นมองเห็นเราในความสามารถคนอื่นไม่ได้มองเห็นเราที่ปมด้อยใครมัดเป็นจังหวะได้ไหมล่ะปานเมืองเสียงอีสานในขณะที่ฉันทำแล้วฉันมีความสุขในขณะที่ฉันค้นหาความสามารถของตัวเองเจอคนรอบข้างของฉันก็ได้รับอันนี้ใช้คำว่าอานิสงส์นี่จะสูงเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็มีแรงมีความสุขกับสิ่งที่เราทำมากด้วยมากขึ้นด้วยThank you.